ชิมได้เลยชิมดูไหมชิมดูสิฮะชิมแน่โขยอ่ะใส่ข้าวโพดลงมือเนี้ยมันพวกแย่ข้าวโพดนะข้าวโพดหนูมากใส่เจ๊เจ๊วันมันเหมือนสาหร่ายพองโขอ่ะฮะเหมือนสาหร่ายพองอันเขากินอ่ะนะฮะบ่เอาเขิงมาใส่แทนจะมีน้ำหนักเหรออ๋ออันนี้นี่ใส่อันหมูไว้อันนี้มันหมูมันหมูใส่มันหมูใส่น้ำละวันเดียวใส่เนื้อนะเนื้อหมูเนื้อหมูใส่มันหมูโอ้พองจิ้มมาหวานเออหวานเออลองชิม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 มันเหมือนเต้าพองๆไงเต้าพองอันไม่เท่ากับตำตำอะไรเอาสิจัดใส่นั่นนะฮะเป็นยังไงคะเนาะไรรสชาติเยอะนะมันเหมือนเต้าเว้ยเหมือนเต้าของวะนะไล่อะไล่อะน้องยิงอ่ะน้องยิงเมื่อกี้น้องยิงหอบไว้แหละไล่อะไล่ยินดีค่ะเออตินั่นกลางอีกหนึ่งอ่ะหนอตังกวยในกำบนกวยกาลงมานี่น้องบัวพองเรามาออกปิกนิกใช่ไหมใช่เนาะปิกนิกเนาะใช่ค่ะก็มาแล้ว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 ก็มาวันนี้น้องสาวสุดสวยพามาลงแม่น้ำหลวยค่ะตามมาเลยค่ะโอเคไปจ้าปกติชอบลุยอยู่แล้วก็เลยพาพี่สาวลุยเลยค่ะวันนี้เต็มที่เลยค่ะไม่ผมสวยเลยไม่ได้เอาบวกมาด้วยไม่ได้เตรียมอะไรมาดูแล้วสงสารจริงๆสไตล์น้องบัวพองนี่เหมาะกับเรานะเพราะเราชอบลุยเหมือนกันดูไปต่อมาขึ้นลงสแสดงว่าถามว่าคิงนำขึ้นในขึ้นถึงไหนกันเยอะไหนมันเยอะๆปันเยอะๆ
น้ำเย็นได้แล้วได้แล้วครั้งแรกในชีวิตอันนี้ต้องเอากลับไปกินที่บ้านเนาะเนาะเอามากินที่เฮิร์นเนาะพี่นินยูทำอะไรของยูจะไปเอาเตาสาหร่ายเนาะไปเก็บเลยน้องบัวพองที่เราหาได้เยอะไหมไม่เยอะดีมั้งไม่นะเป็นกระสอบเลยนะอันนี้เขาหาใช่ไหมหาสองกระสอบเลยสี่นะเป็นกระสอบเลยนะนี่แถวนู้
ขาเนื้อนุ่มโอเคได้เป็นกระสอบเลยแบกมึงไว้อ่ะมึงไว้มาเอากระเป๋าเอาสมัครมาเนี่ยเราได้สาหร่ายไปเยอะเลยที่พี่คำเขาแบกไปกระสอบมันน่ะเป็นสาหร่ายที่เราช่วยกันหานะคะจริงๆคือน้องบัวพองนี่แล้วก็เนนๆน่ะหาได้ครึ่งนึงส่วนอีกครึ่งนึงพี่คำเป็นคนหาหมดเลยสะพายไปละพี่เขาก็เอากุ้งนั่นโลเขากลับถึงตั้งนากันนี่เนาะพี่เขาอะกำลังหากุ้งแม่น้ำอยู่อ๋อเป็นกุ้งแม่น้ำนั่นเนาะพี่น้องเจ้าตัวลงเหรอกับตั้งไม่ลงตัวน้อยแกเนาะเป็นพี่เน่นเถอะอ๋อพี่เน่นตัวใหญ่กว่ามีเนาะพี่กว่ามีกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำอ๋อยังหาไม่เจอเนาะน้องโบพองเนาะเพราะว่ามันปีเข้ามานี่หรอคุณลงลงซ่อจะอีว่ะให้เดินขึ้นลงลงเนาะคุณจะมีการเจอที่ไหนไปกับไปมาเตยนี้ถ้าเจอพุ่งก็จับมาได้สองตัวไม่ใช่พี่จับนะพี่เขาจับแล้วไปเอามาพี่จะเอาไปลงถังอ่ะเดี๋ยวก็ลงถังเนาะเข้ามือไปกินน้ำเยอะหน่อยแล้วไม่นอนการหากุ้งการหากุ้งแม่น้ำอ่ะพี่เขาต้องเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงอ่ะแล้วถ้าเจอก็จับมาเนี้ยได้สองตัวไรวะวักไรวะอะไรฮะไรวะตัวเล็กมากเลยนี่กุ้งแม่น้ำของจริงนะนี่3ตัวแล้ววักเอาอ่ะเนาะกว่าจะได้นี่มันง่ายเลยอ่ะนี่โอ้ยในนี้ใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้ปีของเนี่ยไปเลยกะของจริงมีกล้ามด้วยนะเห็นกล้ามไหมกุ้งแม่น้ำของจริงกว่าจะได้ตัวหนึ่งแบบต้องเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงนี่ไหนน้องทักอะแบบเดือดร้อนอะแล้วขาก็มาไก่กับคิดใหม่อะเจ็บไปเฉียบอะสายลุยอะนะสายลุยได้อยู่ก็เที่ยงวันแล้วนะคะเดี๋ยวพักกินข้าวเที่ยงกันก่อนเนาะเขาเที่ยงเขาก็เขาฟุ้นโทลินเนาะแล้วก็เต้าอันตีปีเขาเอาที่เฮิร์นนะจอมโอ้กุ้งหลายๆลูกกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำรวยเอออันเดี๋ยวกินด้วยเนาะมีกามเห็นกันเนอะมันมีกามเห็นกันเนอะปีเนาะอืมโอเคกับมันตีเลยโอ้นี่เป็นแกะอ่ะกินตัวรีบก็เดี๋ยวว่าเป็นกุ้งแม่น้ำรู้เนาะอโยมันเหมือนกุ้งเต้นนั่นน่ะเนาะกุ้งเต้นนะกุ้งรีบเป็นหญ้าวะเขาว่ากุ้งรีบเนี่ยเป็นหญ้าเนาะหญ้าตู้หญ้าเย็นอย่าครับเสียป่ะเสียเขากินจีนแล้วหรือว่าไม่เออไม่เสียไม่เสียไม่เสียกับจีนอ๋อเอาจีนไปใส่นั่นมาไกลนั่นน่ะเป็นรู้เกี่ยวมากินในกระลอกพี่กินในเต็มที่เพื่อนเลยเอาแค่เราก็มากินนะแค่เราก็มากินนะเอากินได้เลยเป็นจานแล้วนะผลไม่มีคารุต้องใส่เกิดกำกันไหมเขาลองกินนะเขาทุกคนกุ้งเสียบไม่จีไป
ี่ผู้ชายกำลังเอากุ้งเสียบไม้นะคะส่วนผู้หญิงข้าวก่อนแล้วกินทันตังกินข้าวก่อนกินทันตังแล้วจะกินอ้อมกินจมนี่บ้านเหรอกินจมนี่บ้านเหมือนกับโทรศัพท์จมสั่งจมมาสักการะแหละบรรยากาศมันก็ดีเนาะเสียงน้ำก่อนเสียงน้ำไปแห้งๆค่ะกำก็ไว้เพื่อนก็แล้วนะเนาะไปเดียวแข่งกำหนึ่งมือสมุนจีโอเคแล้วมาเลยพี่ก็กันกินข้าวมาเลยนี่กุ้งแม่น้ำที่เมื่อกี้ไปหามาได้แล้วนะคะไปหามาได้แล้วพี่เข้าไปหามาเนาะก็ไปปิ้งมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแบ่งๆกันกินนะฮะโอเควิธีจับเขาจับอีกอย่างแต่เรามันหนีเลยเอาแข็งอร่อยเอาเหมือนกันนี่มันเงียบจีเออแล้วมันหลอดไปเออตรงกุ้งอะไรกุ้งครับคุณเหนือกันคือปลาห้างกุ้งพวงอันนี้น้องใส่เขาใส่สีจ้ามาหน่อยจับคำเนี่ยจับไตเป็นความสั้นค่ะก่อนนี่จับคำได้เลยจับคำเนี่ยหน่อยเมื่อกี้ปลากินน้ำหนักนี่เนี่ยกันเนี่ยการกันกินกันการว่างจับคำได้ไหมแบบท้ายตรงจับคำได้ไหมได้เลยพ่อคุณพ่อกันเลยเอาแบบอันนี้กุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำของจริงแม่น้ำหลวยถูกค่ะน้ำพริกปลาช่องน้องกลัวพองกินท้ายอิ่มกันละแต่ว่ายังเพิ่งเอาออกมานะแกะแล้วนะแกะยังเนอะมาตัวมันนอนมีพี่ตักเลยนะเลยตมแล้วทำวางสิ่งย่อแผลจิ้มเตยกุ๊กอะไรกันเนาะเอาพันนะเอาตักกินไรอ่ะพี่เป็นคนเอาแขมมาหนอนคนเอาแขมแหวะโอ้โหแหวะแล้วก็ถั่วอันนี้สองถั่วลิสงถั่วลิสงกินกับข้าวก็ไรกินเล่นก็ไรกินกับหลับก็ไรเราขิงชิโก้มจริงเนี่ยอยากให้เธอหัวย่างไงหนอนย่างกินน้ำโอเคเรียบร้อยแล้วนะค่ะอยู่ด้านในนั่นเอาอ่ะกำมือจำโอเคก็เรียบร้อยแล้วกลับมาถึงหมู่บ้านตาเปิมแล้วนะฮะดูสภาพนี้กับน้องคนละแบบเลย คือน้องนี่ยังสวยสดใสตามวัยอยู่นะดูสภาพนี้แบบสมมากเลย หนาว หนาวจริงๆหนาวจริงๆเนาะ ก็นะคะคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่น้องบัวพองเนาะกับพี่เขาได้พาเรามาเที่ยวหมู่บ้านตาเปิมไปหาเตาไปหาสาหร่ายเนาะ ก็แบบแฮปปี้มากเลยนะพี่ยังไม่เคยมาเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงดูช่องของเรานะคะหาสาหร่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องไปตามช่องของน้องบัวพองเพราะว่าน้องพานิขึ้นดอย เราจะไปหาอะไรนั้นต้องติดตามเราจะไปหาอะไรหรืออะไรยังไงทำไมถึงต้องแบบคานขึ้นลอยเลยเพราะอะไรต้องไปติดตามชมนะฮะยังไงก็ฝากช่องของน้องพุ่มพวงเชียงตุงกับนิ่มเชียงตุงด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะมาแล้วสวัสดีค่ะก็ก่อนที่จะกลับนะฮะซื้อกลับไปฝากคุณยายแล้วก็เน้นชอบกินมากเลยเนาะเตาแผ่นเอากลับบ้านไปแล้วค่ะไป